สบายดีน้องๆ นักเรียนทุกคนที่กำลังติดตามฮำเรียนอยู่ทางบ้านมื้อนี้มาพบกับนายครูจันทราอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้นายครูก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นป.3เนาะวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นป.3มื้อนี้เราจะมาเรียนบทที่6วิธีแสดงการบวกและลบจำนวนหลายเนาะคันสั้นก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมบทเรียนใหม่ของเฮานั้นนายครูก็มีบททวนคืนมาพาพวกหลานทวนคืนเนาะในกิจกรรมข้อที่3และข้อที่4ที่บทเรียนที่เรียนในสมองที่แล้วนั้นเนาะการเขียนแก้ทวนคืนบททวนคืนในมื้อนี้แม่นเฮาจะมาแก้ข้อที่3อยู่ในคำถามเพิ่นว่าจำนวนอยู่ในบัตรนี่เนาะจะแม่นเท่าใดเนาะจงเขียนเป็นตัวเลขคันสั้นเฮามาสังเกตเบิ่งจำนวนบัตรนำกันเลยเนาะว่ามีเท่าใดก่อนอื่นเฮาก็สังเกตเบิ่งบัตร1ก่อนเนาะบัตร1นี้สังเกตเห็นว่ามีจักบัตรนะนับไปเลยเนาะ1 2 3 4 5ถ้ามี5บัตรเฮาก็เขียนเลข5เนาะมี5บัตรเขียนเลข5นะซั่นเฮามาเบิ่งต่อไปมีบัตรยังอยู่นี่มันจะเป็นบัตรห้อยเลยคันซั่นบัตรใดที่พวกหลานบ่เห็นบัตรที่บ่มีแม่นบัตร10แม่นบ่คือบัตร4บัวคันถ้าบ่มีบัตร10เฮาจะแทนด้วยเลขหยังแทนด้วยเลข0แม่นบ่เฮาก็เขียนเลข0เลยเนาะในเมื่อเฮาบัตร10บ่มีแล้วเฮาก็มาเบิ่งบัตรห้อยกันเลยเนาะบัตรห้อยนี่มีจักบัตรเฮาก็มานับไปเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8บัตรห้อยมีอยู่8บัตรเฮาก็เขียนได้ว่าเลข8นั่นเองเนาะคันซั่นการเขียนเลขของเฮาก็ได้ยังได้805ใน805นี้อ่านเป็นจำนวนว่า805เนาะ805ได้แล้วเนาะสำหรับข้อที่3ซั่นเฮามาต่อข้อที่4กันเลยเนาะข้อที่4ก็เฮ็ดวิธีเดียวกันกับข้อที่3เนาะเฮาก็มานับบัตรคือกันนะการนับบัตรเฮาก็จะนับบัตร1ก่อนเนาะบัตร1ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้บัตร1ผัดมีอยู่11บัตรพวกหลานซื้อบ่ว่าหลักการเขียนจำนวนบัตร1หลักนั้นเฮาสามารถเขียนเลขใดได้เด้เนาะหลักการก็คือว่าการเขียนจำนวนแม่นเฮาเขียนได้แต่0หา9เท่านั้นเนาะคันสั้นอยู่ได้นี่มี11เฮาจะได้หยังคันว่าหลักเดียวก็คือเฮาจะได้1เนาะได้1หัวหน่วยเนาะ1หัวหน่วยได้มาจากไสได้มาจาก10 11ส่วนว่า10นั้นมันเกินไปเป็นหลักหัว10แล้วเนาะเฮาเลยได้10นั่นมาบวกใส่กับ4บัวที่เป็นบัตร10นี้อีกจำนวน2บัตรเป็นเท่าใดบัดนี้มี1บัตร4บัวเนาะหรือว่า10บัตรสีเหลืองนั้นมาเติมใส่กับอีกบัตร4บัวอยู่นี่มีอยู่2บัตรคือจะเป็นหยังเป็น3แม่นบ่คันถ้าเป็น3เฮาก็สามารถเขียนได้ว่า3เนาะคันถ้า3เฮาเขียนได้แล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งบัตรห้อยเนาะบัตรห้อยมีจักบัตรบัตรห้อยนี่มีอยู่2บัตรเฮาเขียนได้เลขหยังเลข2แม่นบ่คันสั้นการเขียนตัวเลขให้จำนวนบัตรเฮาก็เขียนแล้วเนาะเฮามาเบิ่งว่าเฮาเขียนได้เลขหยังเด้เลขที่เฮาเขียนได้มี2 3 1เนาะ2 3 1นี้อ่านว่า231เนาะอ่านขึ้นใหม่231ถือว่าการแก้บัตรเลขของเฮาในสมองที่1ก็มีเพียงซ้ำนี้เนาะทั้งสั้นเฮามาต่อกิจกรรมข้อที่1ที่เฮาจะเฮียนกันในมื้อนี้เลยเนาะกิจกรรมข้อที่1นี่แมนให้พวกหลานสังเกตเบิ่งเนาะจำนวนบัตรที่แสดงอยู่แผ่นรูปนี้เนาะที่นายครูเอามาติดใส่กระดาษให้พวกหลานเบิ่งนี้ว่ามันมีบัตรอย่างเด้กันสั้นพวกหลานมาเบิ่งเลยว่ามีบัตร1มีบัตรอย่างอีกมีบัตร10บัตรอย่างอีกบัตร100เนาะแล้วอยู่ใน3บัตรนี้เนาะ3บัตรคือบัตร1บัตร100บัตร10หรือว่าบัตร100บัตร10บัตร1นี้แล้วมันมีคำถามมาถามเฮาว่าจ
จำนวนที่อยู่ข้างถึงแม่นเท่าใดพวกหลานคิดว่าถ้าเขาจะมานับจำนวนบอกอยู่ไหนนี่ยากบ่เนาะซับสนบ่พวกหลานสังเกตเห็นแล้วคิดว่าต้องซับสนแน่นอนเนาะคันสั้นในครูมีวิธีที่ง่ายหรือว่ามีวิธีที่ให้พวกหลานเบิ่งแล้วเข้าใจง่ายเนาะก็คือถ้าเฮามาโฮมบัตรเนาะเฮามาเบิ่งดาวที่1กันเลยเนาะถ้าเฮาโฮมบัตร100 10บัตรเข้ากันจะเป็นเท่าใดเนาะคันสั้นเฮามาเบิ่งเนาะการโฮมบัตรของในครูก็ได้โฮมมาแล้วก็คือได้โฮมบัตร100นี่เข้ามาเป็นจากบัตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะบัตร100โฮมกันเข้าเป็น10บัตรแล้วจะมาเท่ากับเท่าไรนี่เท่ากับ 1,000 เนาะคันสั้น 1,000 บัตร100นี่เขาเห็นว่าเป็นสีหยังสีฟ้าแม่นบ่แล้วเอามาสังเกตเบิ่งบัตร 1,000 เป็นสีหยังบัดนี่เป็นสีเขียวเนาะคันสั้นจาก100เนาะ10บัตร100มาเปลี่ยนบัตร 1,000 จะเปลี่ยนสีของนี่แม่นเป็นสีเขียวนั่นเองเนาะสำหรับการโฮมบัตร100เข้าเป็น10บัตรของเฮาก็มีซ้ำนี่เนาะ10บัตร100เท่ากับ1 1,000 พวกหลานฮู้แล้วเนาะคันสั้นเฮามาเบิ่งบัดเนี่ยว่าเฮาสามารถเนาะเฮาสามารถเฮ็ดเป็นกลุ่มละ 1,000 นี่จะได้จักกลุ่มจะได้จักกลุ่มสั้นพวกหลานมาสังเกตเบิ่งฮู้แผ่นบัตรอยู่นํากันนี่เลยเนาะฮู้แผ่นบัตรนี้ในครูก็มีอยู่ตัวนี้จะเป็นบัตร100เป็นกลุ่มที่1หรือว่าหมวดที่1เนาะแล้วมาเบิ่งอีกนี่มีเป็นหมวดที่2เนาะคันสั้นพวกหลานก่อนอื่นพวกหลานมาสังเกตเบิ่งว่าหมวดที่1นี่เนาะบัตร100นี่นะพวกหลานบอกได้ว่าบ่ว่ามีจักบัตรอยากรู้ว่ามีจักบัตรแม่นบ่เฮาก็นับเลยเนาะเฮานับเบิ่งเลยนี่ว่ามีเท่าใด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันสั้นพวกหลานบอกได้บ่ว่าบัตร100มีจักบัตรเฮานับเมื่อกี้นี่มี10บัตรแม่นบ่คันถามว่า10บัตรเฮาสามารถเขียนได้ว่า10เนาะสั้นเฮามาเขียน10เลยเนาะข้อที่1ได้10เนาะสั้นเฮามาต่อวันนี้กันเลยคือเฮาก็สังเกตคือเก่าเนาะอยู่นี่ว่าบัตร100นี่เนาะ100นี่ล่ะมีจักบัตรเพิ่นถามเนาะมีอยู่เท่าใดเฮาก็นับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10คือกันเนาะ10คือกันเฮาก็สามารถเขียนได้ว่าเฮา10เนาะได้10บัตรเนาะบัดนี้พวกหลานมาเบิ่งว่า10บัตรนี้เนาะเท่ากับเท่าใดเท่ากับจํานวนเท่าใด10บัตรนี้เท่ากับ 1,000 นั่นเองเนาะ10บัตรนี้เท่ากับเท่าใดเท่ากับ 1,000 คันสั้นพวกหลานสามารถตอบได้บ่ว่าเฮาสามารถเฮ็ดเป็นกลุ่มละ 1,000 นี่ได้จักกลุ่มเฮามาเบิ่งเลยตัวนี้ได้จะได้อยู่1กลุ่มนี่แม่นอีกกลุ่มนึงเป็นเท่าไหร่นี่เป็น2แม่นบ่คันถามว่าบัตร 1,000 มีเท่าไหร่เฮานับกันเมื่อกี้นี่มี2เฮาก็เขียนเลขได้หยังเลข2นั่นเองเนาะเฮาสรุปได้ว่าเนาะบัตร 1,000 มีอยู่เท่าไหร่จักกลุ่มหวังว่าน้องนักเรียนคงจะตอบได้ว่ามี2กลุ่มเนาะสั้นเฮาเขียน2ใส่นี่เลยเนาะเป็นคำตอบที่ถูกเนาะโดยที่ว่าเฮาผ่านจากการแบ่งจำนวนบัตร100นี่เนาะหรือว่าโฮมเข้ากันนี่เนาะโฮมบัตร100นี่เข้าเป็น10บัตรก็ได้ 1,000 ตัวนี้ก็คือกันเนาะโฮมบัตร100เข้าเป็น10บัตรได้1 1,000 และได้อยู่2 2กลุ่ม 1,000 นั่นเองเนาะสำหรับข้อนี้ก็แม่นการที่ว่าเฮาโฮมบัตรเนาะหรือว่าจัดหมวดบัตรมีบัตรหยังบัตรหน่วยบัตร10บัตร100แล้วก็จัดบัตร100นี่เนาะให้เป็นหมวดละ10ได้อยู่2หมวดหรือว่า2กลุ่มนั่นเองเนาะคันสั้นเฮามาเบิ่งว่าการจัดกลุ่มแบบนี้นี่พวกหลานเบิ่งง่ายแม่นบ่คันถามว่าเฮาเฮ็ดง่ายเนาะเวลานี้เฮาสามารถมาเบิ่งอยู่ไหนแผ่นวัดตัวนี้เลยเนาะหรือว่าแผ่นจำนวนอยู่นี่เลยว่าเพิ่นได้แยกเป็นกลุ่มออกมาให้เฮาคือบัตร1บัตร1มีจักบัตรพวกหลานสังเกตเบิ่งดีๆเนาะว่าบัตร1นี่มีจักบัตรเฮาก็เริ่มนับเลยเนาะ1 2 3 4บัตร1มีอยู่4บัตรแทนด้วยเลข
C หรือว่าเขียนเลข C นั่นเองเนาะวันนี้เฮาแล้ววันนี้เฮาก็มาเบิ่งของบัตร10เนาะบัตร10มีเท่าไหร่บัตร10มีอยู่1 2 3 4 5บัตร10มี5บัตรแทนด้วยเลข5เนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเพิ่นจัดหมวดของบัตร100บัดนี้เนาะบัตร100มีเท่าไหร่ก็คือเก่าเนาะคือกันกับ1แล้วก็10นั่นแหละคือนับ1 2 3มี3อย่าเลข3นะแล้วเฮามาเบิ่งบัดนี้บัตร1000เนาะบัตร1000นี่มีเท่าไหร่มีอยู่1 2มีอยู่2 2บัตรเนาะเฮาก็เขียนเลขเลข2เป็นจังได๋การจัดหมวดบัตรของเฮาแม่นง่ายบ่บัดนี้เวลาที่เฮาจัดเป็นหมวดแล้วเขียนจำนวนตัวเลขแทนให้แต่ละหมวดนั้นง่ายเนาะกันถ้าว่าง่ายแล้วเฮามาเบิ่งนํากันว่าการที่เฮาเขียนไปเขียนจำนวนให้แต่ละหมวดนั้นเนาะมันเป็นแล้วใดเนาะเฮามาเบิ่งนํากันเลยว่าบัตร1000มีอยู่2บัตรเขียนเป็น2000อ่านว่า2000อ่านขึ้นมาบัตร1บัตร1000มี2บัตรเขียนเป็น2000อ่านว่า2000สั้นมาเบิ่งบัดนี้เนาะ2000นี่เนาะกับ354เขียนเป็น2354อ่านว่า2354อ่านขึ้นอีกนึง2000กับ354เขียนเป็น2354อ่านว่า2354ได้มาจากไสก็คือเฮาได้มาจากจำนวนบัตรที่เฮาจัดเป็นหมวดไว้นี่เนาะคะซั่นเฮามาเบิ่งว่า2354มีองค์ประกอบดังลุมนี้เนาะเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะเพิ่นได้จัดเป็นออกมาเป็นองค์ประกอบของ2354ได้ว่า4แม่นหัวหน่วยเนาะ4แม่นหัวหน่วยเฮาก็แยกมาเป็นหัวหน่วย5อยู่ลักหัว10เฮาแยกได้50 3อยู่ลักหัว100เฮาแยกได้300และ2อยู่ลักหัว1000เฮาแยกได้เป็น2000นั่นเองเนาะในเมื่อพวกเราเห็นองค์ประกอบของ2354แล้วเฮาก็จะมาแทนจำนวนตัวเลขให้จำนวนบัตรเนาะคือบัตร1มีอยู่4บัตรแม่นเฮาเขียนเลข4เนาะบัตร10มีอยู่5บัตรเฮาเขียนเลข5เนาะบัตร100มีอยู่3บัตรเฮาเขียนเลข3บัตร1000มีอยู่2บัตรเฮาเขียนเลข2เนาะและในนี้เมื่อเฮาเวลาเฮาแสดงตัวเลขใส่แทนให้จำนวนแต่ละบัตรแล้วเฮาก็มาอ่านจำนวน3แต่ละลักษณ์นี่ไปพร้อมกันเลยเนาะการอ่านแม่นเฮาจะมาอ่านอยู่ลักหัวหัวพันก่อนหรือว่าลักที่ใหญ่กว่าเนาะใหญ่ก่อนก็คือ2354อ่านขึ้นอีกบัตรนึง2354เนาะในเมื่ออ่านแล้วให้พวกหลานฮู้อีกตื่มว่าลักที่ใหญ่กว่าลักหัวห้อย1ลักเอิ้นว่าลักหัวพันเนาะฟังอีกบัดนึงลักที่ใหญ่กว่าลักหัวห้อย1ลักเอิ้นว่าลักหัวพันก็คือลักที่มีเลขเลข2นั่นเองเนาะแม่นลักหัวหัวพันเนาะแม่นมันใหญ่มันใหญ่กว่าลักหัวหัวห้อยก็คือเลข3นี่เองเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเพียงซ้ำนี้เนาะคันสั้นเฮาไปต่อกิจกรรมข้อที่2กันเลยเนาะในข้อที่2นี้แมนจำนวนอยู่เบื้องขวาแมนเท่าใดเนาะจงเขียนเป็นตัวเลขสั้นให้น้องๆนักเรียนสังเกตเบิ่งบัตรอยู่ในแผ่นจำนวนนี้เนาะว่ามีเท่าใดก่อนอื่นให้พวกน้องสังเกตบัตร1หรือว่าบัตรหัวหน่วยนี่เนาะที่เป็นสีเหลืองนี่ก่อนว่ามีจักบัตรเนาะแล้วเฮามาเบิ่งว่าบัตร10เนาะบัตร10นี่มีจักบัตรเนาะ
แล้วเฮาก็มาต่อใส่บัตรห้อยมีบ่บัตรห้อยบ่มีอ่ะคันบ่มีเฮาไปหาบัตรพันเลยเนาะบัตรพันมีจักบัตรเฮาก็มานับ1 2 3มีอยู่3บัตรเนาะคันซั่นในเมื่อเวลาเฮาเบิ่งนี่แล้วมันคือซับสนเนาะว่าเป็นจำนวนมันยากซั่นเฮามาเรียนบัตรเนาะบัตร1นี่เนาะใส่หลักหัวหน่วยของแผ่นจำนวนเฮาก็มานับเลยเนาะ1 2 3 4 5 6มีอยู่6บัตรเฮามาเรียนใส่ได้ว่า1 2 3 4 5 6มีอยู่6บัตรเขียนเลข6นั่นเองเนาะบัดนี้เฮามาต่อเบิ่งบัตร10หรือว่าบัตรหลักหัว10เนาะมีอยู่จักบัตร1 2 3 4 5มีอยู่5บัตรเนาะแล้วเฮามาเรียนใส่หลักแผ่นจำนวนนี้เนาะว่าได้เท่าใด1 2 3 4 5ได้5บัตรเนาะเฮาเขียนเลข5บัดนี้เฮามาเบิ่งบัตรหลักหยังคะนี่หลักหัวห้อยเพราะหลานเห็นหลักหัวห้อยบ่บัตรหัวห้อยบ่บ่เห็นแม่นบ่คันบ่เห็นซั่นเฮาจะเฮ็ดแนวใดเฮามาเบิ่งบานคำเนาะว่าเราว่าจังไดเราว่าว่าถ้าลักใดบ่มีจำนวนให้เขียนเป็น0คันสั้นอยู่นี่บ่มีแม่นบ่แล้วลักหัวห้อยนี้จะเป็นหยังบานคำว่าเป็น0แม่นบ่เฮาเขียน0นะสั้นเฮามาต่อบัตรบัตรพันเนาะบัตรพันนี่มีอยู่1 2 3มีอยู่3บัตรเฮาก็เอามาใส่ลักหัวพันเอาก็ได้1 2 3ได้3บัตรเขียนเลข3เนาะคันซั่นในเมื่อเฮาเขียนจำนวนแทนให้บัตรแต่ละหลักได้แล้วเฮามาเบิ่งว่าเฮาจำนวนที่เฮาเขียนนั้นมีเลขอย่างใดเนาะ3 0 5 6มีอยู่3 0 5 6ได้แล้วเนาะซั่นเฮามาเบิ่งเนาะว่าการโฮมบัตรของเฮาเป็นแนวใดบัตรพันมี3บัตร10มี5บัตร1มี6บัตรจะเขียนเป็น3056นะอ่านว่า3056อ่านขึ้นอีกว่า1 3056ถือว่ากิจกรรมข้อที่2เฮาก็มีเพียงซ้ำนี้เนาะสั้นเฮามาต่อบทฝึกหัดกันเลยเนาะบทบังคับแมนในครูจะพาพบหลานแก้บทบังคับข้อที่1เนาะข้อที่1นี่แมนเพิ่นเว้าว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดจงเขียนเป็นตัวเลขเนาะจำนวนเท่าใดก็คือมีอยู่เนาะแผ่นบัตรที่1แผ่นบัตรที่2แผ่นบัตรที่3และแผ่นบัตรที่4อยู่ในบทบังคับข้อที่1ซั่นในครูจะมาพาแผ่นตัวเลขหรือว่าเขียนเป็นตัวเลขให้จำนวนบัตรที่เพิ่นแสดงอยู่ในแผ่นหลักจำนวนนี้เนาะข้อที่1กันก่อนเลยเนาะข้อที่1เฮาสังเกตเห็นว่าหลักหัวหน่วยหรือว่าหลัก1เนาะบัตร1นี่เนาะมีอยู่2 2บัตรเฮาเขียนเลขเลขหยังเลข2แม่นบ่เลข2เลขหลักหัวหน่วยเฮาแล้วเฮามาเบิ่งหลักหัว10หลักหัว10นี่มีอยู่จักบัตรมีอยู่1บัตรเฮาก็เขียนด้วยเลข1เนาะเขียนเลข1วันนี้เฮามาเบิ่งหลักหัวห้อยหลักหัวห้อยมีอยู่จักบัตรหลักหัวห้อยมีอยู่3บัตรเฮาก็เขียนเลข3นั่นเองเนาะต่อมาเฮามาเบิ่งหลักหัวพันหลักหัวพันมีจักบัตรเฮาก็นับเบิ่ง1 2 3 4 5มีอยู่5บัตรเฮาเขียนเลข5นะสำหรับการเขียนจำนวนหรือว่าเขียนตัวเลขใส่แต่ละหลักเฮาก็เขียนได้แล้วเนาะเฮาเขียนได้หลักหัวพันแม่นเลข5หลักหัวร้อยแม่นเลข3หลักหัว10แม่น1และหลักหัวหน่วยแม่น2เนาะซั่นเฮาบอกได้บ่ว่าจำนวนที่เฮาเขียนไปนี่แม่นเท่าใดเฮาอยากบอกได้เฮาก็มาอ่านไปพร้อมกันเลยเนาะว่า 5,312 ซั่นมาอ่านใหม่เนาะอ่านขึ้นอีกครั้งนึง5,312สำหรับข้อที่1เฮาก็ได้ตอบไปแล้วเนาะซั่นเฮามาต่อข้อที่2กันเลยข้อที่2ก็เฮ็ดคือกันกับข้อที่1คือเฮาสังเกตเบิ่งบัตรอยู่ในหลักจำนวนเนาะก็คือหลักหัวหัวหน่วยว่าหลักหัวหน่วยมีเท่าไหร่มีอยู่1 2 3มี3บัตรเฮาเขียนเลข3
เนาะมาเบิ่งลักหัวซิบลักหัวซิบมีจักบาท1 2 3 4มีอยู่4บาทเนาะเฮาเขียนเลข4เนาะโอ้ยเลข4ในครูก็ได้เลข4แล้วต่อมาเฮามาเบิ่งบาทลักหัวห้อยลักหัวห้อยมีเท่าไหร่มีอยู่1เฮาเขียนเลขเลข1เนาะแล้วเนาะลักหัวห้อยเฮามาต่อลักหัวลักหัวพันกันเลยลักหัวพันมีเท่าไหร่นับเบิ่งเนาะ1 2มีอยู่2บาทเฮาก็เขียนเลขเลข2เนาะเฮาเขียนเลข2เนาะตอนนี้เฮาก็เขียนตัวเลขแทนให้จำนวนแต่ละบัตรหรือว่าแทนให้แต่ละหลักได้แล้วซั่นเฮามาเบิ่งนํากันเนาะว่ามีเลขหยังเด้ลักหัวพันแม่นมีเลข2ลักหัวห้อยมีเลข1ลักหัว10แม่นเลข4ลักหัวหน่วยแม่นเลข3เนาะซั่นเฮาก็มาอ่านจำนวนไปพร้อมกันเนาะอ่านว่า2,143อ่านขึ้นอีกครั้งนึง2,143สำหรับบทฝึกหัดข้อที่2เฮาก็แล้วไปแล้วเนาะซั่นเฮามาต่อข้อที่3กันเลยข้อที่3ก่อนอื่นเฮาก็สังเกตลักหัวหน่วยเนาะพวกหลานสังเกตเห็นมีอย่างบ่อยู่ในลักหัวหน่วยนี่บ่มีบัตรแม่นบ่ถ้าบ่มีบัตรเขาจะเขียนเลขอย่างนอดชื่อบ่ถ้าปานคำเราว่าว่าถ้าลักใดบ่มีจำนวนให้เขียนเป็นศูนย์เนาะคันสั้นลักหัวหน่วยบ่มีจำนวนบัตรเขาก็เขียนเป็นอย่างเป็นศูนย์เนาะเฮาได้แล้ววันนี้เฮามาต่อลักหัวซิปลักหัวซิปนี่มีบัตร10จักบาทมีอยู่2บาทเฮาก็เขียนเลข2เนาะโอ้ยตัวหนังสือเลข2ซั่นมาต่อลักหัวห้อยลักหัวห้อยมีจักบาทนับเบิ่งเนาะ1 2 3 4 5มีอยู่5บาทเขียนเลข5เฮามาเบิ่งลักหัวพันลักหัวพันมีจักบาทนี่มีอยู่1บาทแม่นบ่คันแม่นมีอยู่1บาทเฮาเขียนเลข1เนาะในการเขียนตัวเลขแทนให้จำนวนบาทแต่ละหลักก็แม่นสำเร็จแล้วเนาะซั่นเฮามาเบิ่งว่าเลขแต่ละหลักมีเลขหยังเด้เนาะลักหัวพันมีเลข1ลักหัวห้อยมีเลขหยังเลข5ลักหัว10มีเลข2ส่วนลักหัวหน่วยบ่มีเฮามีเลขเฮาเขียนเลข0นั่นเองเนาะคันสั้นในเมื่อเขาเขียนจำนวนตัวเลขได้แล้วเขาก็มาอ่านไปพร้อมกันเลยเนาะ 1,500 เนาะตัวนี้เป็นอย่างคือเขาอ่านได้แต่สาวพอว่าอยู่ลักหัวหน่วยโบมีจำนวนเขาเลยอ่านโบมีจำนวนเนาะมันเป็นศูนย์เขาเลยอ่านว่าสาวเลยเนาะสำหรับข้อที่3ก็สำเร็จแล้วสั้นเขามาต่อข้อที่4กันเลยเนาะในข้อที่4ก็เส้นเดียวกันกับ1 2 3เนาะการเขียนจำนวนหรือว่าการเขียนตัวเลขแทนให้จำนวนบัตรแมนเราจะนับจำนวนบัตรที่อยู่แต่ละหลักแล้วเขียนเลขใส่เนาะคือ1 2 3หลักหัวหน่วยมีอยู่3เขียนเลข3 มาเบิ่งหลักหัว10อันนี้หลักหัว10บ่มีพวกหลานคงจะจื้อแล้วเนาะถ้าบ่มีแม่นเลข0นั่นเองเนาะแล้วเฮาเบิ่งหลักหัวห้อยอันนี้หลักหัวห้อยก็บ่มีคือกันเนาะถ้าบ่มีก็คือจะเป็น0เนาะวันนี้เฮามาต่อลักหัวพันลักหัวพันมีจักบาทนับเบิ่งเนาะ1 2 3 4มีอยู่4บาทเขียนเลข4เนาะเฮาเขียนเลข4สั้นการเขียนจำนวนแทนให้บาทแต่ละหลักของเฮาก็แม่นสำเร็จเฮามาเบิ่งเนาะว่าลักหัวพันแม่นเลข4ลักหัวห้อยบ่มีบัตรแทนด้วยเลข0ลักหัว10บ่มีบัตรเฮาแทนด้วยเลข0เช่นกันเนาะและลักหัวหน่วยมีอยู่3เฮาแทนเลข3คันสั้นในเมื่อเฮาแทนแล้วเฮาก็มาอ่านพร้อมกันว่าจำนวนนี้จะอ่านได้แนวใดเนาะลักหัวพันแม่นเลข4อ่านว่า 4,000 ส่วนว่าหัวห้อยและหัว10บ่มีเฮามาอ่านว่า3เลยเนาะจะอ่านร่วมกันได้ว่า 4,003 เนาะอ่านใหม่4,003
ถือว่าการอ่านหรือว่าการบอกจำนวนของเขาก็สำเร็จแล้วเนาะและการตื้มจำนวนใส่แต่ละลักเนาะแทนให้บัตรของเขาก็สำเร็จแล้วการแก้บทฝึกหัดข้อนี้แมนเบิดเพียงสำนี้เนาะสำหรับแก้บทฝึกหัดข้อที่หนึ่งส่วนว่าบทฝึกหัดข้อที่สองแมนมันจะเฮ็ดทำนองเดียวกันกับข้อที่หนึ่งฉะนั้นสำหรับข้อที่สองนี้นายครูจะบ่พาพวกหลานแก้เนาะนายครูจะขอแนะนำให้เป็นเรียกบ้านเพราะว่าวิธีและขั้นตอนการแก้บทฝึกหัดแมนนายครูได้พาพวกหลานแก้แล้วอยู่ในข้อที่หนึ่งและกิจกรรมที่เขาได้เรียนผ่านมาเนาะสำหรับบทฝึกหัดข้อที่3 4 5 6แมนนายครูขอแนะนำให้พวกน้องแก้ด้วยตนเองอยู่ทางบ้านเนาะคือว่าการเรียนของเขาในมื้อนี้ก็จบเพียงซ้ำนี้พอกันใหม่ในสมองต่อไปเนาะขอขอบใจ